จะมาทำลุคฮาวทูการแต่งหน้าเป็นโทนแบบทะเลมีความบรอนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะเห็นบรรยากาศเลยนะคะว่าชิเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งชิมาเที่ยวทริปที่หัวหินเลยนะคะก็เลยอยากจะมาทำลุคฮาวทูการแต่งหน้าเป็นโทนแบบทะเลมีความบรอนซ์นิดนึงกันเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้แต่งหน้ากันนานแล้วนะคะซึ่งชิตั้งใจจะแต่งให้มันแบบมีความแทนๆนิดนึงแต่จะไปสุดได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยกันค่ะซึ่งอย่างแรกนะชิก็จะลงเป็นครีมบำรุงก่อนเลยนะคะเป็นอาชิตาซาตินมอยส์ครีมเหมือนเดิมจะบอกว่าดีมากทุกคนคือพกมาต่างจังหวัดใช่ปะแล้วคือเมื่อวานอะชิมีอาการแพ้แบบเหมือนมาต่างจังหวัดแล้วก็แพ้นะคะซึ่งใช้ตัวนี้ก็คือดีมากเพราะว่ามันจะช่วยปลอบประโลมผิวที่แห้งแล้วก็แพ้นะคะได้ดีมากๆเลยนะคะชิก็จะทาตัวนี้ไปทั่วทั้งหน้าเลยนะคะตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณแบบเกือบ8โมงเช้ามากมันก็จะมีแบบเงาๆของแสงนิดนึงเนาะวันนี้ใช้เป็นกันแดดของอเนซ่าตัวนี้หลังๆมาเนี่ยชีเริ่มแบบลืมการใช้กันแดดอีกแล้วอะแต่ว่าพอมาทะเลอะก็คือต้องใช้หน่อยเนาะแดดขนาดนี้อะถ้างั้นเราทาคอไปด้วยเลยแต่เดี๋ยวค่อยทาทั้งตัวอีกทีนะฮะมาต่อกันเลยนะคะวันนี้จะลงเป็นรองพื้นนะคะอาชิตาเบอร์3ค่ะซึ่งจะบอกทุกคนเลยว่าก่อนที่จะมาแต่งหน้าลุคเนี่ยรู้ป่าวว่าชีอะซ้อมแต่งหน้ามาด้วยนะคะก็คือแต่งหน้าเองที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้แต่งหน้าลุคนี้นานมากเป็นลุคแบบออกแนวบรอนซ์ค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นรองพื้นนะคะคู่กับฟองน้ำเมื่อคืนคือชีนอนแบบนอนดีมากเลยนะคะนอนแบบหลับสนิทแล้วก็ไม่ฝันเลยค่ะนอนได้ประมาณน่าจะ7ชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่ว่ากำลังดีเนาะเพราะว่ามาเที่ยวนอนได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเราก็ต้องเที่ยวให้เต็มที่แล้วค่อยกลับไปนอนให้ครบ8ชั่วโมงที่บ้านซึ่งชีจะใช้เป็นรองพื้นสีที่เข้มกว่าสีผิวจริงของชีนะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะให้การปกปิดระดับแบบปานกลางแล้วก็สามารถบิวได้ใครอยากแบบเน้นบริเวณไหนนะคะก็สามารถซ้ำลงไปได้ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยมีความแบบสวยขึ้นมานิดนึงจากนั้นชีก็จะใช้เป็นครีมบลัชนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีพัมกินนะคะจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลแบบอิดๆให้มันได้ลุคแบบมีความบรอนซ์ขึ้นมาหน่อยซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผิวชีอ่ะคือไม่ได้เป็นคนที่ผิวแทนเหมือนแต่ก่อนแล้วฉะนั้นชีอาจจะต้องใช้เมคอัพที่จะช่วยนำพาให้ผิวชีมันดูแบบมีความบรอนซ์ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็จะใช้เป็นโทนแบบน้ำตาลหรือส้มๆอะไรแบบนี้เนาะอันนี้มันก็จะอารมณ์เหมือนแบบผิวแพ้แดดมาแล้วค่ะซึ่งชิก็จะทาไปจนถึงแบบกลางจมูกเลยจะใช้เป็นของแลบิวตี้นะคะตัวนี้ไฮไลท์ลงไปเป็นไฮไลท์ที่เอาจริงสามารถใช้ใน everyday ได้นะแต่สีมันจะยากนิดนึงมีความแปลกกว่าไฮไลท์ที่เรารู้จักกันขอใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าสีมันก็จะเหมือนแบบหาไม่ได้ตามทั่วไปก็คือแรเลยนะคะต่อไปชีก็จะเซตแบบแป้งฝุ่นนิดนึงเพราะกลัวหยาไม่ใช่ไรคือจริงๆปกติอะถ้าเอาตามสูตรที่ชีชอบเลยแบบถ่ายรูปสวยๆนะคือไม่ต้องเติมแป้งแต่ว่าคือที่เติมอะเพราะกลัวอะไรหรือว่ากลัวหยาหยาคือแบบหน้าสังขยานะคะหลายคนอาจจะถามต่อหน้าสังขยาคืออะไรพี่ชีหน้าประมาณหน้าเหนื่อยอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปเลยนะคะเราจะทำการบรอนเซอร์หน้าแบบปึ๊บวันนี้ใช้เป็นของทาร์ตตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีที่ชีรู้สึกมันจะมีความแบบมีความติดส้มซึ่งบรอนเซอร์ที่เข้ากับทะเลอาจจะเป็นโทนสีน้ำตาลที่มีความแบบติดส้มนิดนึงนะคะลุคนี้ก็คือเราไม่เน้นหน้าแบบเขาโครงหน้าแบบธรรมชาติอยู่แล้วเห็นป่าวว่าชีฟาดจมูกใหม่เกิดแล้วค่ะซึ่งหลังๆมาชีอาจจะชอบแต่งแบบโครงหน้าให้เสร็จก่อนเลยจะยังไม่ได้แต่งตายังไม่ได้แต่งคิ้วเลยนะคะแต่ชีจะชอบแบบเอาเขาโครงมาก่อนไปต่อเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือชีจะใช้เป็นของดีออตัวนี้นะคะในการปัดเหนือบอนเซอร์ที่เราทาลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความแบบอารมณ์เหมือนไหม้แดดนิดนึงอ่ะเหมือนติดเกาะ3วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการไฮไลท์ของแรมันจะแบบเบาๆเราทำให้มันเป็นเบสจากนั้นก็ฟาดแรงๆด้วยไฮไลท์ของดีออร์พูดยากนะเพราะว่ามันเป็นภาษาแบบภาษาฝรั่งเศสออกเสียงยากตอนนี้หน้าชี้ก็คือแบบ
เอาไปนะคะเดี๋ยวชีขอเขียนคิ้วก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขียนคิ้วแต่งตาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไปต่อได้กว่านี้มันยังบรอนซ์กว่าได้กว่านี้ก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังนะคะก็ใช้เป็นอาชิตาเพอร์เฟกต์บราวน์นะคะสีช็อกโกแลตเลยนะคะซึ่งมาทะเลก็คือต้องใช้ที่เขียนคิ้วให้แบบติดทนนะคะคือสำคัญมากๆนะเพราะว่าบางทีลมทะเลมันทำลายแบบเมคอัพได้ดีมากลมทะเลบางทีเมคอัพมันหายทุกคนก็คือตกน้ำมาหน้าก็ยังเป๊ะอยู่คิ้วก็ยังได้อยู่ตรงรู้สึกว่าตัวเองเขียนคิ้วสวยมากวันนี้ชี้เขียนคิ้วแบบให้มันมีความเล็กและคมนิดนึงนะคะซึ่งวิธีการง่ายๆที่สุดเลยนะก็คือเขียนให้บางไว้ก่อนแล้วเราอาจจะค่อยเพิ่มตรงกรอบๆอีกทีนึงนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาปัดมัสคาร่าคิ้วเลยนะคะการแต่งตากันเลยนะคะซึ่งชี้จะใช้ตัวนี้ลงก่อนอย่างแรกก็จะลงเป็นแบบเบสตาไปเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือไฮไลท์เนื้อลิควิดนะคะแต่ว่าเราก็เอามาทำหน้าที่อื่นๆด้วยที่ชอบสีที่ว่ามันมีความแบบบลอนซ์ดีมันก็จะมีสีขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะทำให้แบบอายแชโดว์ที่เราจะแต่งต่อไปเนี่ยมันแบบสีชัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งอายแชโดว์พาเลตวันนี้เนี่ยที่ชีจะใช้เนี่ยคือพกมาเป็นสีแบบมีความน้ำตาลสุดๆไปเลยนะคะพกมา3พาเลตไปเลยมีทั้งของวัฒนิกาบิวตี้ for you too นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของฮอลิก้านะคะซึ่งโทนสีคือแบบน้ำตาลทองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่างแรกจะขอใช้เป็นของพี่แพรก่อนเลยกันเผื่อหน้าจะมีความแบบบรอนซ์เหมือนพี่แพรค่ะแปรงวันนี้ที่พกมาล่ะทุกคนพกกระเป๋าแปรงอาชิตามาเพราะอะไรรู้ป่ะง่ายกับชีวิตมากจะใช้เป็นสีออกแนวแบบทองมีชิมเมอร์นะคะทาลงไปทั่วทั้งตาถ้าแต่งหน้าบอนบอนเนี่ยสิ่งที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์มาแต่งในลุคนั้นน่ะจะต้องเลือกที่มันเป็นแบบติดสีทองมีเกล็ดของสีทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือได้เลยจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะในการเกลี่ยสีเขานิดนึงเกลี่ยสีให้ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันใช้สีแบบน้ำตาลเข้มๆนะคะเจาะที่หางอย่างเดียวชิขอไปติดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ขนตาเป็นของ Eye Lashes นะคะจะเป็นเบอร์แบบฟุ้งๆแบบนี้เลยที่ใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะซึ่งชิก็เลือกเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าอยากให้แบบตามันดูละมุนขึ้นนะคะแบบไม่ได้คมเข้มเหมือนออกงานจนเกินไปนะคะแล้วก็กรีดหางไปแบบนิดเดียวปัดมาสคาร่าขนตาล่างย้ำอีกทีนึงใกล้เสร็จแล้วทุกคนอย่างสุดท้ายเลยนะคะทาปากกันเลยนะคะซึ่งชีจะใช้เป็น2สีผสมกันนะคะจะเป็นของ Happy Sunday ก่อนเลยนะคะจะใช้เป็นสีไลกล่านะคะจะเป็นสีที่ชีชอบมากทุกคนอันนี้มันจะเป็นสีแบบนูดมากทาสีเดียวก็เก๋อ่ะแต่จะทาข้างในต่ออีกนิดนึงนะคะคือจะใช้เป็นสี Hourglass เป็นสีน้ำตาลทาลงไปตรงกลางอีกทีนึงให้มีความแบบไล่ส่งไล่สีเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนป่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวชีจะถ่ายริมหาดให้ดูกับแสงนะคะว่าแต่งหน้าลุคนี้ออกมาเจอแดดแล้วก็อยู่ริมทะเลจะเป็นยังไงค่ะไปกันเลยอาชีก็อยู่ริมทะเลแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าเมคอัพลุคนี้เมื่อเจอแสงจากแบบแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งแบบชีค่อนข้างชอบเลยนะคะมันจะมีความบรอนซ์มากๆเลยทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบHow to นี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่How to หน้าค่ะบ๊ายบาย